ปล่อยให้มันไปเกิดเลยพอดีเขาก็มาเจอที่นี่ก็ด้วยความที่ว่าจับไปแล้วจับที่กลางครับเดี๋ยวเราไม่ขีดบะหมี่เนาะครับที่ขีดที่ได้นี่ครับคือทางต้องหาว่าทำไม่รู้ว่าใครทำครับอันไหนไอ้กล้างไม่ขีดนี่ครับแกเป็นคนทำสองอันนี่ผมทำสองอันนี้ทำสองอันครับมือเลยรับมือมีเยอะนะจุดประสงค์ทำไว้เพื่ออย่างไรไอ้ตัวเนี้ยอันนี้ผมก็แปลงไว้นะมันไม่ใช่ว่าจะไปจุดที่ไหนนะครับอืมทำไว้เพื่ออะไรมันไว้ทำไม่เป็นไรคุยกันตรงๆนี่ผู้การมาเองไม่เป็นไรให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเราทำไว้เพื่ออะไรก็ผมคุยมาแต่ผมไม่เป็นไรเลยคุยกันสองคนก็ได้ทำไว้นี่อะไรผมไม่ว่าจะไปจุดนี่นะครับ
จุดอะไรนะจุดไปจุดไปที่ตรงผมทำนาที่ที่ทำนาครับเพราะมันโรคกับนึกว่าของไฟอะไรอ๋อมันก็คือจะไว้เผาปลาเผาหญ้ามันนี่แหละเผาต้งครับเผาต้งต้งอยู่ไหนครับต้งปุ๊บนิ้มบ้านครับแล้วแล้วทำไมแบบเวลาเผาแบบจุดเผาไปเลยทำไมต้องไปพันไอ้ทูบนี่ไว้เหรอมันมองเวลาเลยกลัวเขาหันแน่นอนได้ไหมเว้ยกลัวเขาหันกะกลัวเขาหันกะประมาณนี้ก่อนกระหน้าจะเป็นอย่างนี้อ๋อเป็นลักษณะนี้เนาะใช่ไหมชี้ชี้ชี้เป็นอย่างนี้นะคือท่าเยอะไปตั้งนะครับฮะไปที่นอนก่อนอ๋ออยู่ในที่นอนต้องหาที่นอนนี่ตลอดเลยครับสมัครเข้าเวรอ๋อเข้าเข้าเวรต้องการตัวครับครับได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ล่ะเดือน6,900ครับ6,900ครับเป็นคนที่ไหนแม่ท่าครับอ๋อคนแม่ท่าเนาะลุงนั้นของกลางลุงย้อมหลักของลุงเนาะครับนี่ผมย้อมหักครับอ๋อครับไอ้ใหม่ล่ะเบ็ดเบ็ดครับมีป่ะสัญญามีป่ะส่งพี่กลับเข้าในสำนักงานเข้ามามาแล้วไหมดึงอะไรมั่งเจ้าหน้าที่ป่าไม้และชุดปฏิบัติการพิเศษเดี่ยวไฟป่าก็ได้ตรวจสอบบริเวณหลังโรงโม่นะครับของโรงโม่ที่เนี่ยป่ามันก็มีดีอยู่แล้วมันก็สิ้นกรรมอะไรคนร้ายเข้ามาคือเขาโล่งมันใหญ่เลยชอบหน่วยงานเลยให้เขาไปเส้นแบบว่าเลือดที่ออกนั่นจะใช้อะไรนะจะเพื่องานเดินได้นะทำเมืองไหนได้มากได้น้อยก็แล้วแต่มันกิจที่มีมากหรือน้อยทำเพื่อทำเพื่อเมืองได้เยอะแน่นอนเพราะพื้นที่กว้างการจับกลุ่มครับผลการจับกลุ่มในการ1 มกราคมถึง23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับสามารถจับกลุ่มตัวได้75 รายนะครับ75 รายค่าปรับรวมทั้งสิ้นเป็น12,100 บาทนะครับที่ว่าเราก็ปรับรายละ100 บ้าง200 บ้างเพียงเพื่อเป็นการปรามให้ทราบว่าการทำกิจการเป็นความผิดแต่เราใช้อัตราค่าปรับอย่างต่ำนะครับในส่วนของล่าสุดก็คือที่ท่านรองผู้ว่าการจังหวัดได้ที่แจ้งที่ประชุมนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับได้ตรวจสอบพบผู้ต้องสงสัยซึ่งมีไม้ติดไฟมัดรวมกันนะครับมัดรวมกันแล้วก็มียากันยุงอยู่ตรงกลางเชื่อเป็นการจัดเตรียมการเผาป่าซึ่งตามกฎหมายอาญานะครับในส่วนการจัดเตรียมการทำแบบนี้ก็ถือว่าเข้าขั้นพยายามเอาเงินแล้วครับทีนี้ในส่วนนี้ในทางราชการจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับผลการจับกลุ่มที่มีเป็นสถิติมากสุดน้อยสุด3อันดับนะครับอันดับแรกคืออำเภอเถินจับกลุ่มได้12 รายนะครับอำเภอแม่ทับจับกลุ่มได้11 รายแล้วก็อำเภอเมืองลำปางกับแม่ม้อจับได้อย่างละ2 ละ 9 รายเลยนะครับเป็น5 รายที่ผมทราบนะครับในส่วนของข้อบ่งใหญ่นะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะที่ใจจะฝากถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทุกฝ่ายนะครับหรือก็เจ้าที่ป่าไม้ที่ส่วนใหญ่จะตรวจสอบพบก่อนนะครับอุปกรณ์หรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องที่น่าจะเป็นวัตถุพยานได้ทำการจับการจับต้องขอให้ใช้ถุงมือหรือใช้ถุงพลาสติกนะครับจับนะครับทั้งนี้เพื่อว่าเราจะได้ตรวจเก็บ DNA ของวัตถุพยานนั้นได้เพื่อมัดตัวนะครับมัดตัวของผู้ต้องหาก็วันนี้ก็มีสื่อออกหลายแห่งนะท่านพีเอแต่ท่านพีเอก็ให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีการสั่งการชุดหลวงไปไม่ใช่ชุดพยานไอพิฆาตลงมาพื้นที่ตะวันเลยนะก็ให้ตรวจสอบพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เข้าดำเนินการที่บริษัทศิลาสิงห์ลำปางนะครับแล้วโรโม่นะครับเราก็ได้ตรวจสอบเพราะว่าในข้อยกขาโทษนี่มันมีพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่ของเขาส่วนหนึ่งสิบไร่นะในส่วนนี้เราก็ไปดูตามเงื่อนไขแล้วนะตามเงื่อนไขมันจะระบุทั้งหมด19 ข้อแต่ที่จะเกี่ยวข้องอยู่ประมาณ3 ข้อนะครับเราก็นำเรื่องของผู้ขับรถไปเมื่อวานก็ว่า
เนี่ยข้อ17เนี่ยนะข้อ17เนี่ยมันก็จะบอกว่าข้อ17มันก็จะบอกว่าข้อ17ไม่ปฏิบัติฝืนมาตรา32ครับ2 33ทับ3มันมีที่อีละประเด็นลักลอบมันมีที่อีละนักกฎหมายฮู้อยู่แล้วเนี่ยท่านก็กรรมการเรื่องไทยสั้นหมดบทกำหนดโทษไปตัวมาตรา33 33ทับ2มันมีบทกำหนดโทษไปกำหนดความผิดไว้ไงมีทำถามคนผิดไว้เขาก็เราส่งไปก็เขาก็ต้องไปเราร้องทุกข์กล่าวโทษไปแล้วพนักงานสอบสวนก็ต้องรวบเพื่อจะเสนอให้การเสนอให้สั่งขึ้นศาลนี่ถ้าศาลตัดสินว่าผิดเขาก็ต้องมีความผิดว่าจะโทษปรับเท่าไหร่โทษจำโทษอะไรก็ว่าไปที่เมื่อกี้ที่เห็นท่านบอกว่า14ไร่นั่นคือมันเป็นพื้นที่ของบริษัทหรือว่าเป็นของเฉพาะพื้นที่ที่เขารับผิดชอบของเขานี่200สาวไร่น้องแต่ว่าในส่วนของเขานี่ที่มันอยู่ในพื้นที่ที่เขาอนุญาตใน14ไร่อันนี้เขาถือว่าเขาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปล่อยให้เกินท้ายเงื่อนไขมันจะมีอยู่มันจะมี19ข้อแต่เราดูแล้วมันเข้าไป3ข้อเข้าจริงๆ2ข้อแต่ว่าข้อ17เนี่ยมันเป็นผลพวงจาก2ข้อนี้ว่าใครไม่ปฏิบัติเนี่ยมันจะผิดตามมาตรา33 33ทับ2อะไรเงี้ยมาตรา33มันก็บอกว่ากำหนดโทษว่าเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็บอกไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่มาตรา30 33ทั้ง2รู้สึกจะหนักกว่าเขาถ้าเป็นบอกขอให้เกิดมลพิษเนี่ยปรับตั้งแต่อะไรเป็นล้านน่ะเราสูงสุดจะเป็นล้านน่ะตอนนี้เราร้องไปแล้วไงร้องไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเนี่ยใช่มั้ยแล้วเราลองไปก่อนมาดูว่าการสืบสวนจะเขาจะสืบอะไรอ่ะเขาจะเอาข้อมูลอะไรจากเราก่อนเดี๋ยวเขามาว่ากันอีก